สวัสดีค่ะเนมนะคะวันนี้จะมาสอนเล่นเกม Exvon War 2แบบHorizon ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ใน Nintendo Game Boy Advance ซึ่งเป็นเกมเก่ามากประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าเนมได้มีโอกาสกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษซึ่งตอนที่เล่นเมื่อ10ปีที่แล้วเนมเล่นแบบมั่วๆดำน้ำเลยไม่สามารถชนะตัวเนื้อเรื่องได้สักทีเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะคะแบบว่าเล่นมั่วๆแล้วก็ไม่รู้ความสามารถของแต่ละเครื่องมือการลบนะคะก็เลยแพ้ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วอ่านได้แล้วก็มาอ่านเกมใหม่อีกรอบนึงทำให้รู้ความสามารถของแต่ละอาวุธได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือจะมาสรุปให้ฟังว่าแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างก็คือมันก็คือการแปลให้ฟังนี่แหละค่ะแต่ว่าจะแปลแบบสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจกันเกม Advance War คือเกมวางแผนการรบค่ะซึ่งสมัยนี้ก็มีเกมแนวนี้มาเยอะค่อนข้างเยอะถ้าเป็นใน Nintendo Switch เกมที่คล้ายๆกันเลยก็น่าจะเป็นเกม War Groove เนมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเนมมันจะมีด่านปกติที่เนมยังเคลียร์ไม่จบในเกมนี้ค่ะถ้าเคลียร์จบแล้วเนมว่าจะลองเล่น War Groove ดูบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้เล่น Exvon War 2แล้วก็เลย อยากทำรีวิวทิ้งเอาไว้เผื่อคนที่แบบอยากกลับไปเล่นเกมเก่าเขาจะได้เข้าใจเกมนี้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นค่ะเกมนี้ก็คือจะเป็นเกมเป็นเทิร์นๆค่ะเวลาเราเล่นจบ1ตาแล้วค่ะเราก็จะกด N แบบนี้ค่ะเพื่อให้ฝั่งคอม AI หรือว่าฝั่งเพื่อนเล่นเกมนี้เราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันนะเป็นเกมที่สู้กับเพื่อนได้แต่ว่าเพื่อนต้องด้วยความที่ว่าเกมนี้เป็นเกมเก่าก็เลยมันก็เลยออนไลน์ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนถ้าเพื่อนมาอยู่ในสถานที่เดียวกับเราแล้วก็ใช้จอยเดียวกันค่ะก็จะผัดกันเล่นได้แบบห้ามแอบดูกันค่ะวันนี้เนมจะมาอธิบายแค่ความสามารถของแต่ละรถถังแต่ละเครื่องบินแล้วก็แต่ละเรือให้ฟังส่วนเรื่องตัวละครของเกมนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะว่าแต่ละตัวละครมีสกิลอะไรบ้างค่ะเกมนี้เป็นวางแผนการรบซึ่งจุดมุ่งหมายในการชนะเกมก็คือมี2แบบจริงๆแล้วมี3แบบแบบที่3คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละตาบางคนก็จะกำหนดเช่นถ้าครองเมืองครบกี่ตึกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะชนะได้แต่ว่าโดยปกติแล้วพื้นฐานของเกมการชนะมีอยู่2แบบหนึ่งก็คือสังหารก็คือลบกับฝั่งศัตรูจนชนะหมด2ก็คือสามารถยึดครองเมืองเขาได้เมืองเขาอะค่ะคือให้ยึดครองที่หัวเมืองก็พอถือว่าชนะได้แล้วหัวเมืองเป็นยังไงหัวเมืองจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นฝั่งเราก็จะขึ้นสัญลักษณ์จะไม่เหมือนกันค่ะเกมนี้จะมีทั้งหมด5สีค่ะของทีมนะคะจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำซึ่งหัวเมืองแต่ละเมืองจะสัญลักษณ์ต่างกันจะลักษณะต่างกันแต่ให้ดูที่ว่ามันเป็นตึกใหญ่สุดนี่คือหัวเมืองฝั่งเราค่ะในขณะที่ฝั่งศัตรูหัวเมืองจะอยู่ตรงนี้ค่ะสาเหตุที่เป็นมืดๆก็คือเนมเล่นแบบโหมดมีหมอกค่ะถ้าเล่นแบบโหมดมีหมอกเราจะไม่เห็นฝั่งศัตรูแต่ว่าถ้าเล่นแบบโหมดปกติท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็จะเห็นหมดเลยว่าฝั่งศัตรูทำอะไรบ้างแมปนี้เป็นแมปที่เนมสร้างเองเพื่อจะอธิบายว่าแต่ละอย่างคืออะไรให้มันครบๆค่ะภายในแมปเดียวเป็นแบบสร้างมาเองโดยแบบย่อๆให้เห็นความต่างของแต่ละอย่างค่ะเดี๋ยวจะอธิบายภาพลักษณะภูมิประเทศก่อนว่าภูมิประเทศมีความหมายอะไรบ้างค่ะถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะจะเป็นภาคพื้นดินปกติภาคพื้นดินภาคพื้นเรียบก็คือพวกหน่วยการรบบนบกอะค่ะจะเดินได้ปกติเลยในขณะที่บนดินนะคะมันจะมีลักษณะแบบมีต้นไม้แบบนี้ค่ะถ้ามีต้นไม้เมื่อไหร่ระยะการเดินของเขาค่ะจะลดลงแคบลงที่เฉพาะเครื่องหน่วยการรบที่เป็นใช้ล้อแล้วก็ใช้เทรดนะคะแบบล้อเลื่อนนะคะล้อกลมกับล้อเลื่อนจะถูกลดระยะลงแต่ขณะที่ทหารทางบกนะคะที่เป็นคนนะคะจะเดินได้ปกติเกมนี้ก็คือเราจะเดินตัวละครแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเดินครบแล้ว
เวลาเดินปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีดําเข้มก็คือแปลว่าเราเดินตัวละครนั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเดินครบเราก็ทําการจบเทิร์นเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นค่ะต่อมาขออธิบายภูมิประเทศเพิ่มเติมค่ะต่อมาถ้าเป็นบนบกถ้าเจอแบบนี้ค่ะแบบ mountain ก็คือเป็นภูเขาแต่ภูเขาพวกหน่วยการรบที่เป็นล้อค่ะจะไม่สามารถเดินผ่านภูเขาได้ต้องเดินอ้อมเท่านั้นค่ะแล้วก็ต่อมาทะเลค่ะสีฟ้านี้คือทะเลปกติก็คือได้แค่เรือนะที่จะผ่านกับเครื่องบินค่ะเพราะว่าอยู่บนฟ้าเนาะเดินผ่านได้หมดทีนี้ค่ะตรงนี้ค่ะสีฟ้าตรงนี้ค่ะชอก็คือที่เกยตื้นค่ะตรงที่เกยตื้นตรงเนี้ยค่ะฝั่งเกยตื้นเรือเฉพาะเรือที่เป็นตัวเนี้ยค่ะแลนเดอร์ได้แค่เรือเดียวเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมาที่เกยตื้นตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นเรือส่งของค่ะเขาจะขึ้นมาได้แค่เรือเดียวในขณะที่เรืออื่นไม่สามารถเดินผ่านได้ต่อมาตรงนี้ค่ะที่เป็นหินสามหินโศกโคกตรงนี้ค่ะเรียกว่ารีฟค่ะก็คือปะการังนั่นแหละก็คือคุณสมบัติเหมือนกับต้นไม้เลยเหมือนกันก็คือถ้าเป็นเรือจะเวลาจะเดินผ่านระยะการเดินจะถูกลดระยะลงเหมือนกับเจอสิ่งกีดขวางอะค่ะจะถูกลดระยะการเดินลงค่ะต่อมาตรงนี้ค่ะให้สังเกตนะคะชื่อจะต่างกันซีกับริเวอร์ค่ะคือแม่น้ำค่ะต่างกันยังไงแม่น้ำคนจะเดินผ่านได้ค่ะเฉพาะคนเท่านั้นคนที่ถือปืนเล็กแล้วก็ถือปืนใหญ่เลยเดินผ่านได้แต่รถถังค่ะจะผ่านไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะผ่านไม่ได้เรือก็ผ่านไม่ได้ค่ะได้แค่คนเท่านั้นแต่ว่าต่อให้คนเดินผ่านได้ก็จริงก็ถูกล้นระยะเหมือนกันค่ะค่ะต่อมาค่ะปะการังกับต้นไม้มีไว้ทำไมนอกจากถูกล้นระยะแล้วสามารถเป็นที่ซ่อนแอบได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าสัตว์ตัวอยู่ในอย่างเงี้ยศัตรูอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราจะมองไม่เห็นเขาคือเราจะมองไม่เห็นตรงนี้หมดเลยที่เป็นสีดำปะการังตรงเนี้ยค่ะเราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นแค่ตัวเราที่อยู่ชิดกับปะการังเท่านั้นปกติแล้วการมองเห็นของเราของทุกตัวค่ะจะมองได้ไกลแต่เมื่อไรก็ตามที่เจอต้นไม้หรือว่าปะการังค่ะถ้าไม่ได้อยู่ติดช่องกับเขาค่ะติดอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ติดช่องกันก็คือจะมองไม่เห็นเราต้องเดินเข้าไปชิดตรงนี้เลยแบบสมมติถ้าเราอยากเห็นช่องนี้ค่ะว่ามันมีศัตรูซ่อนอยู่ไหมเราต้องเดินเข้าไปชิดตรงนี้เลยแล้วถึงจะเห็นเพิ่มตรงนี้มาอีกช่องนึงเห็นได้แค่ช่องเดียวเราก็ไม่เห็นช่องนึงอยู่ดีเพราะว่าถ้ามีปะการังติดกันนะคะปะการังต้องเข้าไปประชิดเท่านั้นถึงจะเห็นว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมเหมาะสำหรับพวกสายซุ่มยิงค่ะพวกตัวยิงไกลแล้วเขาก็จะหลบอยู่ตรงนี้ตลอดจนกว่าจะมีคนเข้ามาสู้กับเขาตรงๆค่ะก็เป็นเหมือนที่ซ่อนตัวต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นเขาจนกว่าเราจะเอาตัวรถถังเนี่ยเข้าไปหาแล้วเมื่อเราเดินเข้าไปหาปุ๊บถ้าเราคือเรามองไม่เห็นเขาเราเข้าไปหาปุ๊บเราจะเกิดคำว่าแคชค่ะก็คือชนกันพอชนกันปุ๊บเราจะทำการหยุดชะงักค่ะจะเดินไปต่อไม่ได้จะถูกติดไว้ที่ตรงนั้นพอถูกติดปุ๊บเราจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ฝั่งศัตรูรู้ว่าเขาเจอเราแล้วฝั่งศัตรูจะโจมตีเรากลับได้ซึ่งเวลาเราอย่างเงี้ยเราไปชนเขาก่อนเราจะเสียเปรียบค่ะนอกจากเราไปชนเขาแล้วเราก็ให้เพื่อนเราเข้าไปสู้ตามทีหลังแล้วไม่สามารถชนเขาแล้วก็กดสังหารอีกฝั่งได้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราชนเขาปุ๊บเราเพิ่งเห็นแต่ว่าเราแบบเหมือนโดนเซอร์ไพรส์อะค่ะจะไม่สามารถสู้ต่อได้เออเราเสียเปรียบเวลาจะไปตรงพุ่มไม้ค่ะก็คือให้ไปทีละ2หน่วยเพื่อจะให้อีกหน่วยนึงเจอแล้วก็อีกหน่วยนึงสังหารจะถือว่าได้เปรียบค่ะต่อมาตัวนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าไซโลค่ะเป็นมิสไซล์เมื่อไรก็ตามที่มีคนต้องใช้คนเท่านั้นนะคะคนเดินเข้ามาที่ตรงนี้และกดลานช์ค่ะคือลานช์มิสไซล์มันจะขึ้นแบบเป็นรูปนี้ค่ะถ้าเราเอาไปโดนฝั่งศัตรูก็คือจะโดนหมดเลยนะคะตัวที่อยู่ในระยะนี้จะโดนหมดเลยศัตรูจะลดตัวละ3ยูนิตค่ะคือตอนนี้ตอนถ้ามันไม่ขึ้นตัวเลขแปลว่าทุกตัวมี10ยูนิตก็คือ10หน่วยถ้าสมมติเราโดนสังหารปุ๊บมันจะขึ้นตัวเลขแล้วตัวเลขก็จะลดลงจนถึง0ถึง0เมื่อไหร่
ตัวนั้นก็จะระเบิดก็คือหายไปจากเกมก็คือพังไปค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเบสอันนี้เบสก็คือเป็นสถานที่ซื้อของสถานที่ซื้อหน่วยการรบแบบภาคบกส่วนอันนี้คือพอร์ตค่ะแอร์พอร์ตก็คือเครื่องบินค่ะก็คือจะสำหรับซื้อหน่วยการรบภาคอากาศต่อมาอาคารนี้เป็นพอร์ตสมอเรือก็จะซื้อเฉพาะหน่วยการรบภาคทะเลนะคะภาคน้ำค่ะแต่ถ้าเราเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะแสดงว่าสีขาวๆตรงเนี้ยมันยังไม่มีเจ้าของเราสามารถเข้าไปยึดเป็นเจ้าของได้การยึดเป็นเจ้าของส่งผลดียังไงก็คือมันจะทำให้เรารวยขึ้น1ตึกที่เป็นตึกสีแดงของเรามีค่าเท่ากับ 1,000 บาทต่อเทิร์นแปลว่าตอนเนี้ยเราอย่างที่เห็นค่ะตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นรูปตึกนะคะข้างใต้รถถังอันนี้ค่ะมี1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ค่ะแสดงว่า6คูณ 1,000 ก็คือ 6,000 ถ้าเราดูที่มุมขวาบนจะเห็นคำว่า 6,000 ค่ะคือเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้ยิ่งเราครองเมืองเยอะเท่าไหร่ครองตึกเยอะเท่าไหร่เราก็จะรวยมากขึ้นเท่านั้นในแต่ละเทิร์นค่ะค่ะทีนี้คุณสมบัติของคนค่ะคนมีทั้งหมด2แบบคือคนที่เป็นคนถือปืนเล็กปืนแล้วก็คนที่ถือปืนใหญ่บาซูก้าค่ะค่ะคนที่ถือปืน M กันนะคะหรือว่าเรียก M กันจะมีหน้าที่ก็คือครองเมืองค่ะหลักๆยิงมิสไซล์กับครองเมืองซึ่งการครองเมืองของเขาค่ะเมืองทุกเมืองค่ะทุกตึกจะต้องครองทั้งหมด20หน่วยแต่ว่าต้องใช้คนนะคะที่สมมุติถ้าเป็นหน่วยเต็มก็คือ10หน่วยต้องครองทั้งหมด2รอบก็คือ2เทิร์นถ้าในกรณีที่คนเขามีจำนวนเต็มแต่ถ้าสมมุติถ้าเขาโดนรบมาเหลือแค่5หน่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องครองทั้งหมด4รอบเพื่อให้มันครบ20แล้วเมืองนั้นจะกลายเป็นของเราเงินถึงจะได้เพิ่มอีก 1,000 บาทในตาต่อไปแต่ว่ามันจะมีบางตัวละครค่ะที่สามารถใช้สกิลพิเศษได้แล้วก็ครองเมืองได้เลยภายในตาเดียวต่อให้คนจะมีไม่ครบ10หน่วยคนเหลือ3หน่วยก็ครองได้เลยอันนั้นก็จะเป็นสกิลพิเศษเฉพาะของตัวละครนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายแบบเปิดให้ดูนะคะว่าข้อมูลมีอะไรบ้างค่ะอันนี้จะเป็นที่ซื้อของค่ะก็จะมีซื้อภาคบกหมดเลยซึ่งคนตรงนี้ค่ะถ้าเราดูที่มันจะมีรายละเอียดที่ทางด้านขวาแต่ว่าเวลาเนี่ยอธิบายเนี่ยจะกดไปที่ตัวละครนะคะก็คือคนนะคะคำว่า move อ่ะเขาจะเดินได้ทั้งหมด3ก้าวก็คือบวก3ระยะการเห็นบวก2ระยะการเห็นก็คือถ้ามันมีหมอค่ะอย่างระยะการเห็นอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันอย่างเงี้ยค่ะมันจะมองเห็นได้แค่1 2เวลาเราระยะการเห็นให้เราบวกในระนาบเดียวกันถ้าไม่ใช่ระนาบเดียวกันเฉียงลงมาเงี้ยจะลบอีก1ไปก็คือเขาจะมองไม่เห็นจุดนี้ค่ะว่าสมมติถ้ามีศัตรูอยู่เนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นว่ามีคนอยู่ไหมส่วนการเดินก็คือเดินบวกอีก3 9ก็คือ1 2 3เดินได้แต่เนื่องจากติดแม่น้ำค่ะคนถ้าติดแม่น้ำคนก็จะถูกล่นระยะลงก็คือจะเดินได้ทีแค่ทีละ9ค่ะต่อมาคนทำอะไรได้อีกมีข้อมูลค่ะก็คือตัวนี้ค่ะแปลว่าซัพพลายค่ะแบบเหมือนเป็นพลังงานค่ะถ้าเป็นพวกรถถังก็จะเป็นพวกแก๊สค่ะก็คือคนจะเดินได้ทั้งหมด99 9ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเดินครบ99แล้วเขาจะไม่สามารถเดินได้อีกวิธีการทำให้เขาเดินได้อีกก็คือเราต้องเติมซัพพลายค่ะมันจะมีแค่ตัวจะมีแค่รถถังชนิดเดียวเท่านั้นที่เติมซัพพลายให้กับทุกอย่างในเกมนี้ค่ะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะคะต่อมาค่ะอาวุธตรงนี้มีทั้งหมด2แบบบางตัวละครจะมีทั้ง2แบบเลยแต่ว่าบางหน่วยการรบก็จะมีแค่อย่างเดียวอย่างคนอย่างก็จะมีแค่อย่างเดียวแต่ว่าคนนะคะใช้ M กันซึ่ง M กันตัวนี้ข้อดีอย่างนึงก็คือไม่ต้องใช้กระสุนเพราะไม่ใช้กระสุนนะคะทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องซัพพลายเราจะใช้กระสุนสู้กับคนอื่นไปได้เรื่อยๆเลยไม่จำกัดคนนะคะก็คือจะสามารถสู้กับคนด้วยกันเองอินแฟนซีก็คืออินแฟนทรีก็คือคนด้วยกันเองสัญลักษณ์ข้างหลังค่ะให้เราดูสีขาวค่ะจะมีเป็นรูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยม
ถ้ารูปวงกลมแปลว่าสู้กันแล้วมีประสิทธิภาพมากคือจะหน่วยความแรงในการรบจะแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะก็คือสู้ได้แต่ว่าไม่แรงคนจะสู้กับคนด้วยกันเองดีที่สุดสู้กับรถถังก็คือไปสู้ปุ๊บก็เตรียมแพ้ได้เลยค่ะแล้วก็สู้กับเครื่องบินก็แพ้แน่นอนค่ะแต่เราจะใช้ถามว่าสู้ไปทำไมพวกรถถังกับเครื่องบินพอสู้ไปก็แพ้แต่เราจะสู้ได้ต่อเมื่อถ้ารถถังกับเครื่องบินมีจำนวนหน่วยน้อยเช่นเหลือ3เหลือ2เงี้ยค่ะถ้าเอาคนไปสู้คนก็สามารถชนะได้ถ้าคนมีหน่วยเต็มนะคะ10หน่วยค่ะแล้วก็ข้อดีของคนก็คือปล่อยมิสไซล์แล้วก็ครองเมืองค่ะเวลาครองเมืองค่ะเราก็จะเดินจะใช้คนตัวนี้นะคะคนก็จะเดินมาแล้วก็กดแคปค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องความต่างของคน2คนนะคะคนที่ถือปืนเล็กกับถือปืนใหญ่ต่างกันก็คือคนที่ถือปืนเล็กค่ะข้อดีของเขาคือเขาจะเดินได้3บวก3 9คือจะเดินได้ไกลแต่คนที่ถือบาซูก้าค่ะจะเดินได้แค่บวก2เดินได้สั้นกว่าแต่คนที่ถือบาซูก้าเขาจะเดินบนภูเขาได้ไม่จำกัดเหมือนในระยะการเดินบนพื้นปกติแต่ถ้าเป็นถือปืนเล็กค่ะเวลาเจอภูเขาจะเดินได้แค่ทีละ1อันนี้คือจะต่างกันนะคะแล้วก็คนถือปืนใหญ่ก็คือด้วยคำว่ามันเป็นคำว่าปืนใหญ่นะมันจะสู้ได้ดีกว่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะคนค่ะครองมือยังไงกดเข้าไปค่ะแล้วก็แคปอันเนี้ยจะขึ้นอยู่ที่ข้างล่างนะเห็นไหมคะข้างล่างจะขึ้นคำว่า10แต่ว่าเหลือ10ค่ะแปลว่าตาต่อไปถ้าเขามีคน10หน่วยเขาก็จะได้เมืองนี้เลยถ้าเขาครองอีกรอบนึงในขณะที่ลองสังเกตเมืองที่ยังไม่มีคนครองมันจะขึ้น20ค่ะเราก็สามารถเช็คของฝั่งศัตรูได้เหมือนกันสมมติว่าถ้าเขามาครองแล้วค่ะมันก็จะขึ้นว่าเขาครองไปแล้วเรียบร้อยแบบสมมติถ้าในระยะที่เรามองเห็นค่ะเราจะเช็คได้ว่าเขาเหลืออีกเท่าไหร่ค่ะต่อมาอธิบายเพิ่มค่ะคนที่ถือบาซูก้าค่ะเรียกว่าแม็กก็คือแม็กตัวนี้ก็คือจะมูฟได้2วิชั่นมองเห็น2แต่ว่าระยะการเดินของเขาอะค่ะจะเหลือ2ก็คือตอนนี้เนมคิดว่ามันน่าจะนับกับบนภูเขาไปด้วยก็เลยโดนลบไปแล้ว2แล้วก็การโจมตีค่ะได้แค่3ครั้งอันนี้คือกระสุนค่ะถ้าเขาโจมตีครบโจมตีอีกฝ่ายนึงครบ3ครั้งค่ะกระสุนจะหมดแต่ยังเดินได้อยู่กระสุนหมดเมื่อไหร่ต้องใช้ตัวซัพพลายค่ะไปเติมมันจะมีตัวซัพพลายที่เนมเคยพูดไปก่อนหน้านี้คือเป็นตัวไว้เติมกระสุนเติมพลังงานเติมน้ำมันเติมแก๊สให้กับทุกอย่างในเกมค่ะบาซูก้าตัวนี้ค่ะมี2อาวุธมีอาวุธแบบใช้ปืนปกติกับที่ใช้บาซูก้าปืนที่ลองสังเกตค่ะก็คือมันเวพอน1อะค่ะ1ก็คือจะใช้3จะใช้ได้3ครั้งจะใช้ตามตรงนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวพอน2ตรงนี้ค่ะจะไม่นับกระสุนลงไปด้วยแปลว่าต่อให้เราใช้กระสุนหมดครบ3ครั้งแล้วค่ะเราจะสามารถโจมตีอย่างอื่นได้ปกติโจมตีอย่างอื่นได้ปกติก็คือไม่ใช้กระสุนโจมตีได้ไม่จำกัดเหมือนคนภาคที่ใช้ปืนเล็กอะค่ะคนภาคพื้นดินปืนเล็กก็คือโจมตีไม่จำกัดเหมือนกันเลยแต่บาซูก้าตัวนี้ค่ะจะโจมตีพวกหน่วยการรบที่เป็นรถถังได้ดีลองสังเกตก็คือเป็นรูปคำว่า vehicle แล้วก็วงกลมค่ะก็คือจะเป็นบาซูก้าเนาะโจมตีพวกรถถังด้วยกันเองแรงมากแต่ถ้าเป็นคนด้วยกันนะคะก็จะกลับมาใช้ปืนปกติเลยปืน M กันซึ่งความแรงเท่ากับคนปกติแล้วความแรงเท่ากับคนที่ถือปืนเล็กแล้วก็เวลาสู้กับพวก vehicle กับเครื่องบินคอปเตอร์ค่ะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือจะไม่ค่อยแรงเอาไว้สู้ตอนที่พวกคอปเตอร์กับรถถังมีจำนวนหน่วยน้อยๆค่ะต่อมาค่ะอย่างที่3ก็คือเล็กคอนค่ะขอข้ามไปอธิบาย APC ก่อนนะคะ APC คือตัวที่ไว้เติมซัพพลายค่ะก็คือตัวนี้
เราเวลาเราจะเติมซัพพลายให้กับตัวละครที่ใกล้จะหมดกระสุนหมดน้ำมันแล้วให้เราเดินเข้าไปสมมติเราจะเติมให้เรืออันนี้นะคะเดินเข้าไปที่หลังเรือค่ะหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่อยู่ชิดกับเขาค่ะเดินปุ๊บมันจะมีคำว่าซัพพลายค่ะในกรณีที่ของมันหมดแล้วเนี่ยตัวในนี้ยังไม่มีตัวไหนที่ซัพพลายหมดนะคะก็เลยยังโชว์ให้ดูไม่ได้ก็คือเขาจะเดินไปปึ๊บแล้วกดซัพพลายปึ๊บมันก็ทำการเติมซัพพลายให้กับทุกตัวที่อยู่ใกล้ๆสมมติถ้ามีตัวรถถังอยู่ตรงนี้หรือว่าเรืออยู่ตรงนี้เครื่องบินอยู่ตรงเนี้ยเวลาเขาเดินไปตรงกลางปึ๊บเขาก็จะเติมรอบ4ทิศเลยค่ะ4ทิศนะคะไม่นับทิศเฉียงทิศเฉียงจะไม่นับในเกมนี้เวลาสู้กันก็เหมือนกันเดินเวลาเดินไปสู้ค่ะต้องอยู่ในระยะเป็นรูปบวกค่ะถ้าเฉียงกันอย่างเงี้ยจะไม่ถือว่าจะถือว่าโจมตีไม่ได้ค่ะต่อมาค่ะซึ่งตัว APC ตัวเนี้ยค่ะข้อดีของเขาก็คือเขาจะสามารถบรรจุคนได้ด้วยเวลาคนเดินนะคะคนจะเดินได้แค่4ก้าวใช่ไหมคะแต่ตัวรถ APC เนี้ยเดิน move 6ก็คือเดินได้6ก้าวถ้าเอาคนใส่เข้าไปเขาก็จะเดินได้6ก้าวไกลขึ้นแต่ค่ะจะเดินไกลขึ้นแบบมันเหมือนเป็นการต่อระยะการเดินได้ค่ะแล้วก็ให้สังเกตตรง move ค่ะเห็นล้อไหมคะมันจะเป็นล้อแบบล้อเลื่อนค่ะเกมนี้เวลาเป็นล้อภาคบุกอะค่ะจะมีล้อสองแบบจะมีล้อแบบที่เป็นล้อกลมกับล้อเลื่อนต่างกันยังไงล้อกลมค่ะเวลาเจอต้นไม้ค่ะจะถูกล้นย่นระยะลงนะคะก็คือเวลาปกติเขาจะเวลาเขาเดินอย่างเงี้ยภาคที่ไม่มีต้นไม้อ่ะพื้นดินนะคะเขาจะเดินนับปกติเลยบวก6ก็คือเดิน1 2 3 4 5 6แต่ถ้าเขาเจอต้นไม้ปุ๊บถ้าเป็นล้อให้นับต้นไม้เป็น2ค่ะเช่นตัวเนี้ยค่ะเขาบอกว่า move 5แต่เขาเจอต้นไม้เวลาเขาเดินเขาจะนับเป็น1 2แล้วก็บวกกับเดิน1 9เป็น3ถ้าเขาจะไป4 5เนี่ยเขาจะไปต่อไม่ได้แหละค่ะก็คือจะใช้1 2 1 2คือการเดินผ่านต้นไม้แล้วก็3ก็คือระยะที่ตัวเองก้าวไปแต่ในขณะที่ถ้าเป็นล้อเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะแบบเคลื่อน5ต้นไม้จะถูกลดลงมา1จะต่างกันก็คือจะเขาจะเดินบนต้นไม้ได้ดีกว่าที่เป็นล้อให้ลองนึกถึงล้อเลื่อนที่แบบเหมือนมันเหยียบต้นไม้ไปอะค่ะเขาก็จะเดินไปได้ไกลกว่าให้นับเป็น1ค่ะก็คือต้นไม้เจอต้นไม้นับ1แล้วก็บวกระยะตัวเอง9นับ2 3 4 5ไม่พอค่ะเขาเลยติดอยู่ที่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือต่างกันจะถูกล้นเยอะต่างกันยังไงถ้าสมมติมันถ้าสมมติเขาไม่เจอต้นไม้ค่ะเขาจะเดินได้บวก5 9ตามปกติค่ะนี่คือข้อต่างของล้อนะคะค่ะก็แล้วก็ APC ตัวนี้ค่ะคือจะไม่ใช่หน่วยโจมตีเนาะเป็นหน่วยเติมซัพพลายแล้วก็หน่วยส่งคนบรรจุคนได้แค่1ค่ะ1ยูนิตเท่านั้นค่ะอธิบายเพิ่มนะคะต่อมาเล็กคอนค่ะเล็กคอนจะเป็นหน่วยรถถังโจมตีที่ราคาถูกที่สุดแต่การโจมตีของเขาจะโจมตีได้ดีเมื่อใช้กับคนเท่านั้นค่ะรถถังตัวนี้มีไว้เพื่อหลักๆแล้วใช้สำหรับการสำรวจค่ะก็คือเขาจะเป็นตัวที่ move 8ก็คือเดินได้ไกลกว่าตัวอื่นก็คือถือว่าในรถถังด้วยกันเป็นตัวที่เดินได้ไกลที่สุดรองลงมาของรถถังอะค่ะจะเดินได้แค่6ในขณะที่ตัวเนี้ยเดินได้8ถือว่าเยอะสุดแล้วในสำหรับภาคบกค่ะแล้วก็วิชั่นก็คือมองเห็น5ถือว่าไกลที่สุดค่ะในสำหรับตัวที่อยู่บนบกค่ะตัวที่อยู่บนภาคพื้นดินค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะโจมตีกับคนที่เป็นคนปืนเล็กอะค่ะได้ดีที่สุดหรือว่าจะโจมตีคนที่ถือบาซูก้าก็ได้ในกรณีที่คนถือบาซูก้าเขาไม่มีกระสุนเหลือแล้ว
สามารถโจมตีรถถังด้วยได้แล้วก็โจมตีเฮลิพวกคอปเตอร์ได้แต่ว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ค่ะให้ลองสังเกตตรงนี้นะคะเนมทำตรงเนี้ยไว้เปรียบเทียบระยะการมองเห็นค่ะถ้าเป็นฝั่งเนี้ยก็คือไม่มีระยะการมองเห็นเลยตัวพวกเนี้ยค่ะจะไม่มีระยะการมองเห็นเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กคอนนะคะระยะการมองเห็นเขาที่จะมีแสงอะค่ะก็คือจะเนี่ยเขาจะเห็นฝั่งศัตรูก็คือถือว่าไกลบวก5ค่ะ1 2 3 4 5ไกลสุดเลยแต่ต่อมาถ้าสังเกตตรงนี้ก็จะเห็นอีกตัวนึงไกลเหมือนกันจะมีแค่2ตัวค่ะที่ถือว่าไกลสุดจะมีตัวมิสไซล์กับตัวเล็กคอนค่ะลองให้ดูนะคะเวลาเขาถ้าคนโจมตีด้วยมิสไซล์อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้ามีคนอยู่ด้วยเราก็ลองสุ่มไปค่ะมันจะลดทีละ3แต่ถ้าตัวฝั่งศัตรูเหลือแค่หนึ่งหน่วยต่อให้เราโจมตีด้วยมิสไซล์ไปก็ไม่ลดลงค่ะต่ำสุดของเขาก็คือทำให้แค่เหลือ1ค่ะต่อมาค่ะรถแทงค่ะแทงตัวนี้จะถือว่าเป็นรถถังที่แรงแล้วก็ราคาถูกค่ะซื้อมาแล้วก็คุ้มแบบเวลาเขาเจอกับเล็กคอนเขาก็จะโจมตีเล็กคอนได้เกือบพังเลยค่ะก็คือระยะการเดินเขาจะมูฟ6ถือว่าไกลพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไกลสุดของภาคอากาศก็คือ8ก็คือเลคคอนตัวเดียวต่อมาก็คือ6เลยก็คือถือว่าไกลมันจะไม่มี7นะคะก็คือแทงก็คือตัวเนี้ยถือว่าไกลแล้วก็มีอาวุธ2แบบมันจะมีปืนใหญ่แคนนอนกับ M กันซึ่ง M กันตัวเนี้ยไม่นับกระสุนแต่ว่าแคนนอนนับกระสุนมีทั้งหมด9กระสุนจะโจมตีได้ดีกับพวกที่เป็นรถถังด้วยกันบนบกเท่านั้นจะโจมตีได้ดีแล้วก็กับคนก็ถือว่าดีแต่ว่าคนอาจจะไม่เท่ากับเลคคอนเลคคอนดีกว่าถ้าในเรื่องของการโจมตีคนที่ไม่ถือบาซูก้านะคะคนถือปืน M กันแล้วก็แทงค่ะยังสามารถสู้กับเรือได้แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำให้สู้กับเรือค่ะไม่แรงสู้กับสู้กับพวกคอปเตอร์ได้เหมือนกันถือว่าครบครันอยู่ค่ะแต่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่มันจะมีตัวที่สู้เฉพาะทางมากกว่าแต่แทงแต่ว่าให้แนะนำเวลาซื้อค่ะให้ซื้อเป็นแทงดีกว่าเลคคอนในกรณีที่แบบไม่รีบมากนะคะเพราะว่าอย่างแทงมันอึดกว่าเลคคอนค่ะต่อมาค่ะMD แทงค่ะคือเหมือนแทงเลยแต่ว่าความแรงกว่าเหมือนเป็นแทงที่พัฒนาแล้วแต่ว่าระยะการเดินมูฟจะลดลงมาคือเหลือ5แล้วก็จะสู้กับรถถังได้แรงกว่าสมมติถ้าแทงเจอ MD แทงอย่างเงี้ยก็คือแทงก็คือเกือบแพ้เหมือนกันค่ะแล้วก็แต่เวลากลับมาใช้เวลาสู้กับคนค่ะ Infantry ก็คือจะกลับมาใช้ M กันปกติแต่ก็แรงอยู่พอสมควรสู้กับเครื่องบินได้ด้วยคือสู้กับพวกคอปเตอร์ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำค่ะค่ะก็คือ MD แทงจะเป็นเหมือนแทงที่ราคาแพงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นต่อมาค่ะ Neo Tank ค่ะ Neo Tank Move 6อะค่ะคือระยะการเดินเท่ากับแทงเลยแล้วก็แรงถือว่าตัวรถถังที่อยู่บนบกค่ะตัว Neo Tank แรงที่สุดคุ้มที่สุดก็คืออึดสุดแล้วก็สู้กับเครื่องบินก็ถือว่าเคยลองใช้ก็คือถือว่าแรงอยู่แต่ที่เหลือก็จะคล้ายๆกับ MD Tank หมดเลยคือจะสู้กับเรือกับเครื่องบินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสู้กับรถถังได้แรงที่สุดไม่มีตัวไหนแรงเท่า Neo Tank แล้วถ้าเป็นรถถังด้วยกันเองแล้วก็ระยะการเดิน6ก็ถือว่าไกลคุ้มอยู่ค่ะต่อมาค่ะหน่วยยิงไกลสำหรับตัวบนบกแล้วตัวบนพื้นดินแล้วก็กับตัวรถถังด้วยกันเองค่ะจะมี2ตัวจะมี Artillery กับ RocketArtillery จะเป็นโจมตีไกลที่ราคาถูกที่สุดก็คือเวลาคนรีบๆอยากได้ตัวยิงไกลจะซื้อ Artillery 6,000 แต่ว่าระยะการยิงจะสั้นก็คือจะอยู่ที่ 2-3 ถ้ามองทางขวาค่ะเห็นไหมคะคำว่า2แล้วก็ตัวเหมือนคลื่นนะคะแล้วก็3แปลว่าระยะการยิงไกลของเขาอยู่ที่ 2-3 ถ้าโดนสู้ประชิดค่ะเขาจะสู้ไม่ได้ก็คือเขาต้องยิงไกลได้อย่างเดียวโจมตีเฉพาะตัวที่ยิงไกลได้อย่างเดียวก็เดินได้น้อย move 5 vision 1ก็คือจ
จะมองไม่เห็นถ้าเป็นอยู่ในหมอกต้องให้ตัวอื่นเดินเข้าไปหาแล้วถึงจะเห็นเขาถึงจะเห็นค่ะฝั่งนั้นจะโจมตีพวกคนด้วยกันเองกับรถถังด้วยกันเองดีมากแล้วก็โจมตีเรือได้ด้วยถือว่าลองเทียบดูแล้วเขาจะโจมตีเรือได้ดีกว่าตัวที่สู้ระยะประชิดแบบนี้ค่ะจะโจมเพราะเพราะเหมือนกับยิงบนฟ้าค่ะเวลายิงไกลบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาได้ดีกว่าถ้าลองเปรียบเทียบเป็นภาพนะคะแล้วก็ยิงเรือที่เป็นเรือดำน้ำได้เหมือนกันแต่ถ้าเรือดำทุกอย่างค่ะถ้าเรือดำน้ำปกติทุกอย่างโจมตีเรือดำน้ำได้ถ้าเรือดำน้ำนั้นลอยอยู่แต่ว่าจะโจมตีเรือดำน้ำนั้นไม่ได้ถ้าเขาดำน้ำอยู่ค่ะเฉพาะเรือดำน้ำด้วยกันเองเท่านั้นโจมตีกันได้ค่ะก็คือตามรูปไปนะคะแต่ลิคอนก็โจมตีได้แค่คนกับคอปเตอร์ค่ะต่อมาค่ะล็อกเก็ตค่ะล็อกเก็ตเป็นโจมตีไกลเหมือนกันแต่ว่าไกลกว่าแล้วก็แรงกว่าแพงกว่าด้วยถ้าเราสังเกต15,000ถือว่าแพงประมาณ2จุดหลายเท่าเกิน2เท่าค่ะแล้วก็กระสุนแค่6นัดก็คือจะใช้ระยะงานได้สั้นกว่าต้องเติมซัพพลายเรื่อยๆแต่สังหารคนแล้วก็รถถังแล้วก็เรือถือว่าดีมากไว้โจมตีเรือค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะเวลาสังเกตนะคะว่าตัวไหนโจมตีไกลได้บ้างให้มาที่ตัวรถถังแล้วก็กด B ค่ะระยะสีแดงนี้แปลว่าระยะการโจมตีค่ะจะไกลอยู่ที่3ถึง5ในขณะที่artillery อยู่ที่3ถึง4ค่ะต่อมานะคะค่ะ anti air 2ตัวล่างเนี้ยไว้สำหรับสู้กับเครื่องบินค่ะก็คือ anti air เนี้ยค่ะจะไว้สู้กับเครื่องบินระยะประชิดเลยถ้าเขาเจอพวกคอปเตอร์เขาจะแบบสังหารได้คอปเตอร์ทีเดียวพังเลยค่ะพังเลย10หน่วยแล้วก็ anti air ค่ะจะสู้กับคนด้วยกันเองจะคล้ายๆ recon หน่อยจะคล้ายๆกันแต่ว่า anti air จะเน้นคิดว่าแรงกว่าเคยลองเทียบดูแล้วแรงกว่าค่ะแล้วก็แต่ว่าระยะการเดินเขาจะไม่ไกลเท่ากับ recon แต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลา recon กับ anti air ค่ะโจมตีคนได้เหมือนกันก็จริงแต่เวลาแต่ล้อต่างกันเลคอนล้อเป็นล้อกลมค่ะเวลาเจอต้นไม้จะเดินได้ไม่ค่อยไกลในขณะที่แอนตี้แอร์เป็นล้อแบบล้อเหยียบล้อเลื่อนจะเดินบนต้นไม้ค่ะได้ดีกว่าแล้วก็แอนตี้แอร์ค่ะซื้อมาอันเนี้ยไว้สำหรับสู้กับพวกเครื่องบินโดยเฉพาะเลยถ้าเขาได้สังหารก่อนค่ะเขาจะสู้กับเครื่องบินได้พังทีเดียวเครื่องบินพังเลยแล้วก็เครื่องบินใหญ่ด้วยมันจะมีเครื่องบินใหญ่ถ้าเขาได้โจมตีก่อนก็จะมีประสิทธิภาพมากแต่ว่าถ้าเขาถูกเครื่องบินใหญ่โจมตีก่อนเขาก็จะพังเลยเพราะว่าเครื่องบินใหญ่เป็นอาวุธที่แรงที่สุดในเกมแล้วก็แอนตี้แอร์จะสู้กับพวกรถถังด้วยกันเองไม่ค่อยได้นอกจากเลคอนอันเดียวเท่านั้นตัวอื่นสู้ไม่ได้ค่ะสู้ได้แค่เลคอนอันเดียวต่อมาอันสุดท้ายค่ะมิสไซล์เป็นตัวยิงเครื่องบินเหมือนกันค่ะแต่ว่ายิงไกลตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือวิชั่นก็คือเขาจะมองเห็นได้ไกลด้วยแต่ข้อเสียคือเขาเดินได้ไม่ไกลค่ะใช้ล้อกลมแล้วก็มูฟได้แค่4คือเดินได้สั้นมากแต่ว่ายิงเครื่องบินเขาถ้าเครื่องบินผ่านระยะเขาก็คือเครื่องบินทีเดียวจมค่ะคือหายเลยแล้วก็แต่ด้วยความที่ว่าระยะการเดินเขาสั้นทำเครื่องบินจะถูกถึงตัวเขาก่อนมากกว่าเพราะเครื่องบินระยะการบินนะคะจะไกลกว่าถ้าเทียบกับภาคบกด้วยแล้วก็เครื่องบินจะไม่ค่อยติดปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางบนภาคพื้นดินก็คือเขาอยู่บนฟ้าเขาจะเดินไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องนึกถึงสิ่งกีดขวางค่ะมิสไซล์ก็คือยิงเครื่องบินยิงไกลนะคะถ้าให้เห็นก็แบบนี้ก็จะเห็น3ถึง5ระยะการยิงเท่ากับล็อกเก็ตเลยค่ะแต่ว่าจะยิงได้แค่เครื่องบินเท่านั้นค่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นอธิบายเรื่องเรือก่อนละกันนะคะเรือจะมีทั้งหมด4แบบให้เริ่มต้นถูกสุดก่อนนะคะแลนเดอร์ค่ะแลนเดอร์เป็นเรือไว้สำหรับขนของเท่านั้นก็คือจะ
จะสู้รบอะไรไม่ได้ว่าสำหรับคนของเท่านั้นแลนเดอร์ที่เคยอธิบายว่าเป็นเรือเดียวที่สามารถเทียบท่าเกยตื้นได้เรือปกติค่ะถ้ามันไม่มีที่เกยตื้นตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่สามารถขนส่งรถถังกับคนได้ทุกอย่างค่ะถ้ามันมีการเชื่อมกันระหว่างทะเลกับบนบกถ้าไม่มีที่เกยตื้นค่ะเราจะส่งคนหรือว่าส่งรถถังระหว่างตรงนั้นไม่ได้จะต้องมีชอตรงนี้ค่ะถึงจะส่งได้เท่านั้นหรือไม่ต้องให้เรือเข้าไปเทียบที่ท่าแบบนี้ค่ะเฉพาะท่าเรือเท่านั้นด้วยจะสามารถถึงจะส่งคนได้ค่ะเรือแลนเดอร์ค่ะบรรจุได้2ยูนิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถถังเอาคนขึ้นไปก็ได้หรือจะเอารถถัง2คันลูปเข้าไปค่ะโหลดเข้าไปค่ะทีอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถส่งได้เวลาส่งนะคะถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ตรงอย่างเงี้ยค่ะไม่มีที่ท่าเกยตื้นจะขึ้นแค่เวทอย่างเดียวแต่ถ้าเรามาตรงที่เป็นท่าค่ะเราจะดรอปได้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาอันที่2ค่ะครูเซอร์ค่ะครูเซอร์ตัวนี้เป็นเรือที่ไว้สำหรับโจมตีเรือดำน้ำได้ดีมากเรือที่เฉพาะเรือดำน้ำแล้วก็เครื่องบินหมดเลยค่ะถ้าเครื่องบินเจอเขาเครื่องพวกคอปเตอร์ค่ะเครื่องบินจะแพ้แต่ถ้าสมมติว่าเครื่องบินใหญ่เจอเขาก่อนทุกอย่างค่ะถ้าเครื่องบินใหญ่เจอตัวไหนก่อนเครื่องบินใหญ่จะชนะหมดเลยแต่ถ้าครูเซอร์เจอเครื่องบินใหญ่ก่อนครูเซอร์จะโจมตีก่อนเครื่องบินใหญ่ก็จะอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่แพ้หมดเลยอาจจะเหลือแค่แบบ3หรือว่า4ประมาณนี้ค่ะก็คือเกมนี้ตัวไหนเจอก่อนตัวไหนโจมตีก่อนจะได้เปรียบแล้วก็ครูเซอร์ก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถบรรจุพวกคอปเตอร์ได้2ยูนิตค่ะเขาสามารถบรรจุเครื่องบินเข้าไปได้ค่ะแล้วก็แต่ว่าครูเซอร์ไม่สามารถโจมตีพวกเรือที่เป็นชิปนะคะชิปก็คือเรือที่มีเขาเรียกว่ามีท่าค่ะเรือปกติที่ไม่ใช่เรือดำน้ำค่ะก็คือ2ตัวนี้จะคิวเซอร์จะไม่สามารถโจมตีเรือ2ตัวนี้ได้แต่จะโจมตีเรือดำน้ำกับคิวเซอร์ด้วยกันเองได้ค่ะต่อมาอันที่3ค่ะเรือดำน้ำซับทุกอย่างค่ะจะไม่สามารถโจมตีเรือดำน้ำได้ถ้าเขาดำน้ำอยู่แต่จะเรือดำน้ำด้วยกันเองจะโจมตีได้เรือดำน้ำตัวเนี้ยมีไว้เพื่อไว้สำรวจอีกฝั่งนึงเวลาเรือเขากดดำน้ำไปแล้วค่ะอีกฝั่งนึงจะไม่เห็นเรือนี้แล้วจนกว่าจะถูกชนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกถ้าเขาชนกับเรือดำน้ำตัวเนี้ยมันจะขึ้นโชว์ที่ฝั่งเขาก็คือเรือดำน้ำตัวนี้วิชั่น5คือถือว่าเยอะที่สุดในสำหรับเรือดำน้ำด้วยกันโดยที่คิวเซอร์วิชั่นแค่3แล้วก็ตัวอื่นนะคะวิชั่นแค่22ในขนาดแล้วก็ท่าค่ะคือแลนเดอร์คือที่เทียบท่าค่ะจะวิชั่นแค่1ค่ะก็คือเรือดำน้ำเนี่ยเหมือนไว้แอบดูอีกฝั่งนึงจะแล้วก็เรือดำน้ำตัวเนี้ยจะโจมตีเรือที่เป็นชิปได้ก็คือจะโจมตีเรือ2ลำเนี้ยที่ไม่ใช่คิวเซอร์ค่ะได้แล้วก็สู้กับซับด้วยกันเองได้คือถ้าสมมุติว่าเกมนั้นค่ะไม่เจอเครื่องบินเลยก็ไม่ต้องซื้อคิวเซอร์เลยค่ะซื้อแค่เรือดำน้ำแล้วก็เรือที่เป็นแบทเทิลชิปอันสุดท้ายนี้ก็ได้ค่ะแบทเทิลชิปจะสู้กับเรือด้วยกันเองได้แต่ว่าต้องไม่ดำน้ำซึ่งเอาจริงๆแล้วเรือดำน้ำถือว่าสู้กับเรือด้วยกันเองได้ดีที่สุดแต่แค่เขาแพ้ทางครูเซอร์ค่ะครูเซอร์จะแรงกว่าค่ะต่อมาอย่างเรือดำน้ำค่ะอย่างเงี้ยถ้าเขาเวลาเขาดำถ้าเจอสิ่งขวางปะการังเนี่ยเขาก็จะเดินได้ไม่ไกลแต่ว่าถ้าเขาดำน้ำอย่างเงี้ยค่ะดิฟอย่างเงี้ยค่ะคือจะขึ้นรูปว่าเป็นดำน้ำนะคะตัวอีกฝั่งศัตรูค่ะจะไม่เห็นพวกเรือทุกลำค่ะต่อให้อยู่เฉยๆนะคะจะโดนกินพลังงานไปโดนกินแก๊สน้ำมันไปเทิร์นละ1ยูนิตคือหมายความว่า99/99อย่างเงี้ยถ้าเราไม่เดินหรืออยู่เฉยๆอะค่ะก็
็ถูกลดไป1ยูนิตโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราเดินด้วยก็ถูกลดเพิ่มไปอีกตามจำนวน9แต่เรือดำน้ำพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขายืนอยู่ปกติเขาจะลดแค่1แต่ถ้าเขาดำน้ำด้วยเขาจะลดตาละ5แปลว่ายิ่งดำน้ำนานเท่าไหร่ยิ่งพังเร็วเท่านั้นถ้าเรือดำน้ำค่ะเหลือ0เมื่อไหร่ทุกผู้พี่ค่ะทุกเรือค่ะถ้าน้ำมันเหลือ0เมื่อไหร่จะระเบิดค่ะจะถูกจมลงไปในทะเลก็คือจะใช้งานไม่ได้อีกจะหายไปจากแมปเลยแต่ถ้าเป็นพวกหน่วยลบทางบกค่ะพวกคนหรือว่ารถถังก็ตามถ้าเหลือ0เมื่อไหร่จะแค่ขยับไม่ได้ค่ะจะอยู่เฉยๆในขณะที่เรือดำน้ำหรือว่าเครื่องบินค่ะจะระเบิดแล้วก็หายไปหรือว่าจมไปต่อมาอันสุดท้ายค่ะ Battleship ถือว่าเป็นหน่วยที่แพงที่สุดในเกมนี้แล้ว 28,000 Battleship จะข้อดีก็คือเขาจะเป็นตัวที่ยิงได้ไกลที่สุดระยะการยิงของเขาจะอยู่ที่2-6ในขณะที่ Rocket ค่ะ3-5แล้วก็ Artillery คือ2-3 แต่ว่า Battleship จะอยู่ที่2-6ถือว่าระยะใกล้แล้วก็ไกลได้แต่ไม่ใช่ระยะประชิดนะคะแล้วก็ Battleship จะสู้กับพวกหน่วยลบที่อยู่ภาคพื้นดินได้หมดภาคพื้นดินนะคะแล้วก็พวกกับเรือด้วยกันเองได้ที่ไม่ใช่เรือดำที่ไม่ใช่เรือดำน้ำที่ดำน้ำอยู่ค่ะคิวเซอร์นี่ก็ถือว่านับเป็นชิปเหมือนกันนะคะนับเป็นชิปเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างนี้ก็จะยิงได้ไกลแบบนี้แต่ว่าความแรงค่ะถ้าเทียบเวลาสังหารพวกที่เป็นภาคพื้นดินค่ะเน้นว่าล็อกเก็ตจะแรงกว่าค่ะเนี่ยค่ะต่อมาเรื่องเครื่องบินค่ะอธิบายเพิ่มเติมค่ะอันนี้คือเรียกว่าท่อนะคะซึ่งท่อตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นที่กั้นระหว่างอีกฝั่งนึงต่อให้เป็นเครื่องบินก็ผ่านท่อไม่ได้ค่ะทางเดียวที่จะผ่านนะคือต้องทำลายปากท่อตรงนี้ค่ะซึ่งปากท่อถ้าใช้ของที่แรงๆเช่นพวกนีโอแทงค่ะ2ทีหรือว่าเครื่องบินใหญ่เครื่องบินนี้น่าจะทีเดียวค่ะเครื่องบินใหญ่ได้ทีเดียวก็พังแล้วค่ะต่อมาเครื่องบินนะคะเครื่องบินจะมีทั้งหมด4แบบซึ่งราคาถูกสุดจะเป็นทีคอปเตอร์ตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องบินไว้สำหรับขนคนหนึ่งเดียวอะไรที่ลงท้ายได้ว่าคอปเตอร์ถ้าจำลองจำดูนะคะก็คือจะถูกเอ็มกันลบได้หมดเลยที่เคยบอกว่าคอปเตอร์ค่ะคอปเตอร์รวมทั้ง2แบบเลยแล้วก็ทีคอปเตอร์ไว้สำหรับบรรจุคนไว้ส่งคนอย่างเงี้ยค่ะเอาคนขึ้นไปเฉพาะคนเท่านั้นนะคะได้แค่1ยูนิตขึ้นไปต่อมาค่ะ B คอปเตอร์ตัวนี้จะไว้สำหรับสู้ค่ะแบบว่า Battle Copter เหมือนกับเขาจะสู้ได้หมดเลยพวกรถถังบนบกเรือด้วยกันเองที่ไม่ใช่ที่เรือดำน้ำที่ดำน้ำอยู่แล้วก็สู้กับคนสู้กับรถถังแต่อาจจะในกรณีที่กระสุนหมดแล้วก็จะไม่แรงมันจะขึ้นว่า vehicle เหมือนกันแต่ว่าต่างกันจะมีวงกลมกับสามเหลี่ยมในกรณีที่กระสุนหมดแล้วจะไม่ยิงมิสไซล์จะใช้ M-gunเนื่อง M-gunก็อาจจะไม่แรงค่ะแล้วก็คอปเตอร์ก็คือจะสู้กับเครื่องบินด้วยกันเองได้ถือว่าเวลาเจอคอปเตอร์ด้วยกันเองแล้วใครเจอใครก่อนก็จะได้เปรียบเลยสมมติว่าถ้าคอปเตอร์ฝั่งเราเจอคอปเตอร์ฝั่งเขาก่อนแล้วก็ยิงอีกฝั่งนึงก่อนอีกฝั่งนึงจะเหลือแค่3ค่ะก็คือจะเกือบพังที่เคยพูดไปค่ะว่าคิวเซอร์สามารถบรรจุคอปเตอร์ได้2ลำก็จะบรรจุเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะเรื่องวิชั่นนะคะวิชั่นถ้าเป็นทีคอปเตอร์จะอยู่ที่2แล้วก็บีคอปเตอร์3ค่ะถือว่าเยอะสุดในขณะที่บอมเบอร์กับไฟเตอร์อยู่ที่2ค่ะวิชั่นต่อมาบอมเบอร์ค่ะ
บอมเบอร์เป็นเครื่องบินใหญ่ที่ถือว่าแรงที่สุดแล้วในเกมนี้เวลาเขาปล่อยเหมือนเขาปล่อยระเบิดลงมาค่ะเขาจะปล่อยระเบิดลงมาสู้กับทหารบนบกแล้วก็รถถังแล้วก็เรือด้วยกันเองได้แต่ใช้กับเรือดำน้ำที่ดำน้ำอยู่ไม่ได้ค่ะก็คือถือว่าแรงสุดในเกมนี้นะถ้าบอมเบอร์เจอใครก่อนแล้วไฟก่อนนะคะก็คือบอมเบอร์จะสามารถแทบจะสังหารเรียบได้หมดเลยทุกครั้งนะคะถ้าบอมเบอร์มี10หน่วยค่ะคอปเตอร์ค่ะต่อให้เขาสู้กับเครื่องบินคอปเตอร์ด้วยกันเองได้แต่เขาไม่สามารถยิงโจมตีบอมเบอร์ด้วยกันได้ค่ะเขาไม่สามารถโจมตีบอมเบอร์ได้ค่ะก็คือตัวที่จะฆ่าบอมเบอร์ได้ที่จะเป็นเครื่องบินเหมือนกันก็คือมีแค่ไฟเตอร์ค่ะตัวนี้ไฟเตอร์เป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาเพื่อลบกับเครื่องบินด้วยกันเองถ้าตัวเครื่องบินตัวไหนเจอไฟเตอร์ปึ๊บคือทีเดียวพังเลยไฟเตอร์จะสู้กับบนบกไม่ได้สักตัวเลยไม่สามารถปล่อยอาวุธใส่บนบกได้แต่จะใช้สำหรับเครื่องบินด้วยกันเองเท่านั้นแต่เครื่องบินไม่มีเครื่องบินอันไหนสามารถโจมตีไฟเตอร์คืนได้ลองสังเกตนะคะมันจะเครื่องบินคอปเตอร์ก็คือจะสู้กับคอปเตอร์ด้วยกันเองแต่ว่าไม่สามารถสู้กับไฟเตอร์ได้ถ้าเครื่องบินเจอไฟเตอร์ปุ๊บคือเครื่องบินตัวนั้นแพ้เลยค่ะไฟเตอร์ชนะเครื่องบินทุกตัวนอกจากเจอไฟเตอร์ด้วยกันเองจะสูสีกันไฟเตอร์เป็นหน่วยการรบที่มีระยะการเดินไกลที่สุดค่ะ move 9ถือว่าเยอะที่สุดแล้วในเกมนี้ค่ะแล้วก็ในขณะที่ move 8อันดับ2ก็คือเลคคอนก็คืออันดับ1ก็คือไฟเตอร์ไกลสุดค่ะแล้วก็สู้กับเครื่องบินได้แรงที่สุดข้อแนะนำเวลาเจอไฟเตอร์ค่ะอย่าเอาไฟเตอร์ไปสู้ด้วยกันเองจะดีกว่าเนื่องจากเวลาออกไฟเตอร์ไปเจอกันเองจะถูกลดอย่างละครึ่งๆค่ะไม่4ก็5แต่ว่าเวลาเจอไฟเตอร์ค่ะให้เอาพวกแอนตี้แอร์กับมิสไซล์ไปเจอเพราะว่าไฟเตอร์ทำอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วพวกบนบกค่ะแต่ว่าแอนตี้แอร์จะสังหารไฟเตอร์ได้เลยเข้าระยะประชิดแล้วก็โจมตีได้เลยหรือว่าเจอมิสไซล์ยิงได้ก็คือชนะเลยค่ะอันนี้คือการเจอสู้กับไฟเตอร์นะคะส่วนบอมเบอร์ค่ะตัวที่จะชนะบอมเบอร์ได้ค่ะอย่าเอาพวกบนบกตัวเนี้ยอย่าเอาบนบกทุกตัวตัวเนี้ยไปสู้กับบอมเบอร์ค่ะมิสไซล์ก็เหมือนแอนตี้แอร์ก็เหมือนกันถ้าต่อให้โจมตีก่อนก็มีความเสียหายอยู่พอสมควรค่ะส่วนมิสไซล์ก็คือถ้าไม่ได้อยู่ในระยะเขาก็ยิงไม่โดนค่ะตัวที่จะสู้กับบอมเบอร์ได้ดีที่สุดก็คือไฟเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวที่สู้กับทีคอปเตอร์เนี้ยเหมือนบีคอปเตอร์ค่ะก็คือตัวไฟเตอร์เหมือนกันจะไฟเตอร์จะดีที่สุดค่ะถ้าสู้กับเครื่องบินในขณะที่อันดับ2ถ้าสู้กับทีคอปเตอร์บีคอปเตอร์ค่ะก็คือแอนตี้แอร์ค่ะข่าวก็หน่วยการลบก็หมดแล้วนะคะอธิบายครบหมดแล้วต่อมาค่ะเรื่องท่อค่ะทุกตัวค่ะตัวละครเวลาเราเจอกับฝั่งศัตรูแล้วค่ะแบบชนกันอย่างนี้ค่ะระยะการเดินของเราจะถูกลดสั้นลงคือถ้าเราเจอกับศัตรูแล้วค่ะเราจะถูกบดบังเราจะเดินผ่านตัวศัตรูไม่ได้แต่เราจะเดินอ้อมได้แต่ระยะการอ้อมเราก็จะถูกลดเหมือนกันเหมือนกับเดินได้สั้นลงค่ะถ้าเจอแบบศัตรูกีดขวางเยอะๆถ้าสมมติว่าอย่างเช่นถ้าเป็นในท่อนี้ค่ะสมมติถ้าเราทำลายท่อมาแล้วต้องทำลาย2ครั้งมันจะเป็นเป็นรูโบตรงเนี้ยค่ะทางเดียวถ้าถูกศัตรูบังไว้ที่รูโบตรงเนี้ยค่ะเราจะเดินออกไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าศัตรูมันบังเราแล้วค่ะคือถ้าศัตรูบังเราเมื่อไหร่ค่ะเราจะถูกกีดขวางค่ะเราต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้คือข้อแนะนำเวลาเจอท่อหรือว่าเจอทางแคบแบบเนี้ยค่ะเราจะไม่สามารถเดินผ่านไปได้ถ้าโดนศัตรูบังไว้อยู่แต่เครื่องบินอะไรพวกนี้ค่ะจะอ้อมผ่านได้ปกติแต่ถ้าศัตรูบังตรงนี้หมดเลยค่ะมีศัตรู4ตัวอยู่ตรงเนี้ยเครื่องบินก็ผ่านไม่ได้นะคะติดค่ะไม่ผ่านไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นกฎของเกมค่ะแล้วก็แนะนำก็คือเวลาติดสะพานตรงเนี้ยค่ะเราจะทำได้สู้อย่างเดียวคือสู้ระยะประชิดตัวนี้กับตัวนี้หรือว่ายิงไกลเข้าไปแล้วก็ให้เครื่องบินอ้อมมายิงหรือว่าให้เรือแบตเทอร์ชิปอะค่ะยิงไกลเข้ามาก็ได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ
ค่ะก็คิดว่ารีวิวครบหมดแล้วนะคะเรื่องวิธีการเล่นคร่าวๆส่วนเรื่องตัวละครค่ะเวลาเรายิ่งสู้บ่อยๆมันจะมีค่าสเตตัสขึ้นที่รูปดาวค่ะลองที่มองที่ตัวละครนะคะจะมีดาวทั้งหมด6ดวงจะมีดาวดวงเล็กกับดาวลงดวงใหญ่ถ้าดาวดวงเล็กอะค่ะแต่ละตัวละครจะมีจำนวนดาวไม่เท่ากันบางตัวก็จะแบบดาวดวงเล็ก6ดวงดวงใหญ่6ดวงขึ้นอยู่กับความสามารถยิ่งความสามารถรุนแรงมากเท่าไหร่โกงมากเท่าไหร่ก็จะใช้ดาวเยอะเท่านั้นถ้าสมมติว่าดาวดวงเล็กอะค่ะเต็มแล้วเวลาเต็มปุ๊บมันจะเวลาเรากดอะค่ะมันจะขึ้นคำว่า power เราจะใช้สกิลขั้นแรกของตัวละครนั้นได้ใช้ปุ๊บดาวก็จะหมดไปถ้าสมมติเรายังไม่ใช้แล้วเรารอจนกว่าครบจนดาวใหญ่ครบอะค่ะก็คือมันจะครบหมดเลย6ดวงเราจะใช้ซุปเปอร์พาวเวอร์ได้ซึ่งซุปเปอร์พาวเวอร์จะเป็นสกิลที่แรงกว่าดีกว่าสกิลพาวเวอร์เฉยๆค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเกมนี้คร่าวๆนะคะถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยหรือแบบฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเนมจะเอามาอธิบายให้เขียนอธิบายเพิ่มเติมให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะพวกท่าตรงนี้ค่ะท่าตรงนี้เราสามารถเอาพวกรถถังอะไรไปวางไว้ได้เหมือนกันแบบเดินผ่านได้อะไรอย่างนี้ได้แต่เรือเข้าไปไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นไว้สำหรับที่ส่งคนขึ้นหรือว่าส่งรถถังขึ้นเรือเราจะส่งกันระหว่างทะเลกับบนบกอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ต้องมีท่าเชื่อมเสมอแล้วก็ข้อต่างของตรงนี้ค่ะตรงนี้คือถนนแล้วขณะที่ตรงนี้คือบิชก็คือสะพานต่างกันยังไงเวลาเราสร้างแบบนี้ค่ะสะพานตรงนี้ค่ะจะไม่มีท่าจะเทียบท่าไม่ได้ในขณะที่ถนนนะคะจะมีท่าให้นี่คือข้อแตกต่างนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ได้กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ